ไปทางย้ายมีที่ยืนในสังคมและเอาเปรียบสังคมนะครับที่สองวันนี้คือเรามาเปิดหน้าชนคือแผลหมดเปลือกก็จะรายงานท่านทุกเรื่องนะครับเท่าที่ผมเจอกับตัวเองจะรายงานท่านทุกเรื่องเท่าที่ผมมีข้อมูลทั้งหมดแต่รายงานทั้งหมดที่ผมมีคลิปเสียงและผมมีหลักฐานอะไรต่างๆที่จะยืนยันกับท่านรวมถึงคลิปเสียงต่างๆที่ผมได้บันทึกไว้ถึงที่ปี65ที่สน.ดุสิตมีข่าวว่าเราได้มีการแจ้งความด้วยตอนนี้อยากให้ขยายนิดนึงเพราะว่าผมเองก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องนายอ.อ่างนี่แหละที่มากันทุบทรัพย์ผมแล้วก็มาตบทรัพย์ผมแล้วก็ข่มขู่ผมทุกรูปแบบนะครับหลายเรื่องหลายครั้งหลายเหตุการณ์หลายวาระนะครับหลายเอาจนว่าผมเองทนไม่ไหวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการไปแจ้งความและไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับในที่ประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวรายละเอียดผมจะขออนุญาตว่าคุยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์อีกที